สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทุนกระหม่อมทรงแนะไทยใครล็อกดาวน์เปิดประเทศได้แล้วทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมควรพระรูปพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ว่า Good Morning Friday ค่ะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 ก็เริ่มคลี่คลายทั่วโลกแล้วนิวซีแลนด์ใครล็อกดาวน์ได้สำเร็จก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเขาว่ารัสเซียวันนี้เป็นวันแรกที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ต่ำกว่าหมื่นคนทำให้ท่านปูตินใคร่เครียดไปหน่อยนึงไม่รู้เราจะได้ไปทำงานที่นั่นหรือไม่ในเดือนกรกฎาคมประเทศไทยก็น่าจะคลายล็อกดาวน์เปิดประเทศได้แล้วเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชียเข้ามาได้และธุรกิจต่างๆส่วนมากก็ควรเปิดได้แล้วนอกจากอีก 2-3 อย่างที่ยังต้องระวังอยู่และโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คลายได้บ้างแล้วที่นิวซีแลนด์เขากอดกันได้แล้วนะคะแต่ในระหว่างที่ยังตกงานอยู่นี้ดิฉันก็เข้าวัดสวดมนต์ทำใจให้สบายเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเพราะก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปทำงานได้อีกหรือไม่อย่างไรแต่เช้านี้ได้ไปวัดเขาเต่าและรู้สึกประทับใจในองค์พระประธานซึ่งดูเหมือนพระเนตรท่านเหมือนมีชีวิตพระท่านเล่าว่าพระพุทธรูปพระประธานองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล9พระราชทานมาเป็นพระพุทธรูปจากวัดร้างในนครชัยศรีเมื่อโบสถ์สร้างในปีพ.ศ. 2502พระท่านเล่าว่าพระประธานองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านมาอธิษฐานขออะไรก็ได้ดังปรารถนาโควิด-19 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเทสเข้าวัดดีกว่าไม่วางไม่ใช่ไม่สวยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ